ยังอยู่กับสถานการณ์ในสหรัฐนะคะแต่ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่ลาสเวกัสกันสักหน่อยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมมีการประกวด Miss USA เป็นครั้งที่65ซึ่งปรากฏว่าสาวงามที่ได้รับมงกุฎนะคะได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่1ก็คือทหารหญิงจากกรุงวอชิงตันค่ะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนะคะได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้คือนาวาโทหญิงเดชาวนาบาวเออร์วัย26ปีจากกรุงวอชิงตันเอาชนะใจคณะกรรมการและก็กวาดคะแนนโหวตจากผู้ชมทางบ้านมาได้ค่ะจากคำถามที่เกี่ยวกับทหารหญิงในกองทัพซึ่งเธอตอบว่าในฐานะที่เป็นทหารหญิงนายหนึ่งเธอเชื่อว่าผู้หญิงมีความแข็งแกร่งเท่าเทียมกับผู้ชายและในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาประจำหน่วยเธอมีความแข็งแรงและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่และบอกอีกนะคะว่าความแตกต่างทางเพศไม่ควรจะถูกนำมาใช้เป็นข้อจำกัดในการรับใช้ชาติอีกต่อไปแล้วค่ะส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1เป็นของนางสาวเชลซีฮาร์ดินตัวแทนสาวงามจากรัฐฮาวายซึ่งได้รับคำถามในรอบสุดท้ายนะคะว่าเธอจะลงคะแนนให้ใครในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเปรียบเทียบระหว่างฮิลลารี คลินตันกับโดนัลด์ ทรัมป์ค่ะซึ่งฮาร์ดินวัย24ปีคนนี้ตอบคำถามว่าคำถามนี้ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดนะคะเพราะผู้นำประเทศสามารถเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงถ้าหากว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งสำหรับเธอแล้วประธานาธิบดีคนต่อไปควรจะนำประเทศให้ก้าวเดินไปบนเส้นทางที่ถูกต้องค่ะขณะที่รองชนะเลิศอันดับที่2จนถึง4เป็นตัวแทนสาวงามจากรัฐจอร์เจียรัฐอลาบามาและก็รัฐแคลิฟอร์เนียตามลำดับซึ่ง Miss USA ก็จะมาเป็นตัวแทนสาวงามของสหรัฐในการเข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาลหรือว่า Miss Universe ในช่วงปลายปีนี้ต่อไปค่ะสำหรับประเทศไทยในปีนี้ขณะนี้ยังไม่มีตัวแทนสาวงามที่จะลงไปแข่งขันในเวที Miss Universe นะคะแต่จะมีการประกวดในรอบตัดสินในวันที่23กรกฎาคมนี้ค่ะ